ทุกคนรู้หรือไม่ว่าเวโปรตีนคืออะไรและมีที่มาอย่างไรวันนี้เราจะย่อยให้คุณฟังกันสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Lion Dot นะคะมาร่วมเดินทางผ่านประวัติศาสตร์ที่น่าประหลาดใจและน่าสนใจของเวโปรตีนจากผลพลอยได้ของการทำชีสในอดีตสู่อาหารเสริมโปรตีนที่คนรักสุขภาพและฟิตเนสขาดไม่ได้ไปดูกันเลยเมื่อราวๆ 5,500 ปีก่อนคริสตกาลเวโปรตีนถูกค้นพบโดยบังเอิญโดยเกษตรกรในเมืองคุยาวือในประเทศโปแลนด์เมื่อพวกเขาจะใช้นมแพะเพื่อทำชีสและพบว่าเมื่อนมได้รับกรดมันจะแตกตัวเป็นของแข็งและของเหลวด้วยของแข็งที่ผลิตได้จะเรียกว่าเคิร์ดซึ่งจะนำไปทำชีสต่อไปนับว่าเป็นของที่วิเศษมากๆในสมัยนั้นและของเหลวที่เป็นผลพลอยได้จากการแยกตัวดังกล่าวจะเรียกว่าเวณช่วงเวลานั้นผู้คนยังไม่ค่อยเห็นความสำคัญของเวมากนักจึงมักจะนำไปเททิ้งให้เป็นอาหารสัตว์หรืออาจนำไปใช้เป็นสารตั้งต้นสำหรับการทำชีสในวันถัดไปอย่างไรก็ตามในยุคกรีกโบราณเมื่อราวๆ460ปีก่อนคริสตกาลเวเริ่มเป็นที่รู้จักกันแล้วและรู้ไหมคะว่าฮิปโปเครติสบิดาแห่งการแพทย์ใช้เวเป็นยารักษาโรคและเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันอีกด้วยเรียกได้ว่าเป็นการเพิ่มพลังในยุคโบราณเลยทีเดียวต่อมาราวๆศตวรรษที่17ถึงศตวรรษที่19เวเริ่มได้รับความสนใจจริงจังในประเทศในแถบยุโรปโดยใช้มันเป็นยาชูกำลังเพื่อรักษาสุขภาพของผู้ป่วยเลี้ยงปศุสัตว์นอกจากนี้เวยังกลายเป็นเครื่องดื่มยอดนิยมในหมู่ชนชั้นสูงอีกด้วยอย่างกับร้านกาแฟในสมัยนี้เลยผู้คนสามารถไปสั่งซื้อเครื่องดื่มโปรตีนจากที่นั่นได้และที่น่าสนใจไปกว่านั้นก็คือมีการสร้างโรงอาบน้ำเวและสปาการอาบน้ำในของเหลวเวกลายเป็นเรื่องธรรมดาไปแล้วแม้ว่าจะไม่มีใครรู้ข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์ว่าน้ำเวดังกล่าวเป็นอย่างไรแต่พวกเขารู้ชัดเจนว่าการบริโภคเวจะมีประโยชน์ต่อสุขภาพและมีความเป็นอยู่ที่ดีแน่นอนลองจินตนาการดูสิคะว่าเราจะมีวันสปาเวด้วยข้ามาสู่ศตวรรษที่20นักวิทยาศาสตร์กำลังศึกษาอย่างละเอียดเกี่ยวกับศักยภาพของเวแล้วก็พบกับข้อมูลที่น่าทึ่งคือเวมีส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆมากมายเช่นเบต้าแลคโตโกบูลินเป็นโปรตีนที่มีกรดอะมิโนจำเป็นที่ช่วยป้องกันการสลายตัวของกล้ามเนื้ออัลฟาแลคโตบูมินซึ่งมีส่วนช่วยในการสร้างสื่อประสาทรวมถึงอาจเพิ่มการผลิตเซโรโทนินช่วยควบคุมการนอนหลับและการปรับปรุงอารมณ์ภายใต้ความเครียดไกลโคมาโคเปปไทด์เป็นโปรตีนที่มีส่วนช่วยป้องกันฟันผุและทำให้รู้สึกอิ่มอิมมูโนโกลบูลินเป็นโปรตีนขนาดใหญ่ที่ช่วยในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในร่างกายในช่วงเวลานี้เองนักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบกระบวนการคัดแยกเวจึงสามารถคิดค้นผลิตภัณฑ์เวโปรตีนคอนเซนเทรตมันคือเวที่ถูกนำไปผ่านกระบวนการแยกน้ำตาลแลคโตสและไขมันออกโดยจะได้เวโปรตีนที่มีความเข้มข้นของโปรตีนประมาณ 70-80% เต็มไปด้วยกรดอะมิโนกว่า20ชนิดและกรดอะมิโนจำเป็นอีก9ชนิดที่ร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้ทำให้กล้ามเนื้อใหญ่ขึ้นป้องกันการติดเชื้อและเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายต่างหากนอกจากนี้ยังมีเวโปรตีนไอโซเลตคือเวโปรตีนที่ได้มาจากการนำเวโปรตีนคอนเซนเทรตมาผ่านกระบวนการผลิตเพิ่มเติมเพื่อแยกเอาน้ำตาลแลคโทสและไขมันที่ยังหลงเหลืออยู่ออกไปอีกทำให้มีความเข้มข้นของโปรตีนสูงขึ้นไปอีกมากกว่า 90% เลยทีเดียวนับว่าการค้นพบจอกศักดิ์สิทธิ์สำหรับนักเพาะกายและนักกีฬาในการสร้างกล้ามเนื้อและการฟื้นฟูเวกลายเป็นซัพพลิเมนท์ที่ขาดไม่ได้สำหรับการสร้างกล้ามเนื้อเลยล่ะและแล้วในทศวรรษที่1990เวก็กลายเป็นที่นิยมในวงกว้างไม่ใช่แค่สำหรับนักเพาะกายเท่านั้น
มันกลายเป็นอาหารเสริมที่สำคัญสำหรับใครก็ตามที่ต้องการเพิ่มโปรตีนบาร์โปรตีนเชคโปรตีนแม้แต่ขนมขบเคี้ยวมีเวย์อยู่ทุกที่เลยในปัจจุบันเวย์โปรตีนเป็นอุตสาหกรรมมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์และมันไม่หยุดเพียงแค่นี้นวัตกรรมในรสชาติสูตรและบรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมกำลังทำให้มันดียิ่งขึ้นและยังช่วยให้ผู้คนทุกเพศทุกวัยมีสุขภาพที่ดีและแข็งแรงนี่ทุกคนรู้หรือเปล่าคะว่านาซาเนี่ยใส่เวโปรตีนในอาหารของนักบินอวกาศด้วยมันเหมาะมากเลยนะสำหรับการรักษากล้ามเนื้อในสภาวะไร้น้ำหนักในกระบวนการผลิตจะต้องใช้นมประมาณ200ลิตรเพื่อผลิตเวโปรตีน1กิโลกรัมเลยทีเดียวนั่นคือนมเยอะมากแม้ว่าเวจะมีประโยชน์มากมายแต่ก็สำคัญที่จะต้องรู้ว่าคนที่แพ้แลคโตสหรือแพ้นมอาจต้องเลือกเวที่ไม่มีแลคโตสหรือโปรตีนจากพืชแทนนี่แหละค่ะการเดินทางที่ยิ่งใหญ่ของเวจากยุคโบราณจนถึงยุคปัจจุบันถ้าคุณชอบประวัติศาสตร์นี้กดไลค์กดติดตามและบอกพวกเราในคอมเมนต์ด้วยนะคะว่าคุณชอบเวโปรตีนหรือเปล่าและใช้ประโยชน์มันยังไงกันบ้างแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าอย่าลืมรักษาสุขภาพและความแข็งแรงไว้นะคะเฮ้ยอ่ะ